สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่เป็นประจำนะทุกสุดสัปดาห์แบบนี้กับเจ๊ดำพรีวิวจะมาพูดคุยนะเมาส์มอยเกรดสถิติความน่าจะเป็นตัวผู้เล่นที่เข้ามาลงสนามรวมไปถึงฟันธงลงสกอร์ด้วยนะกับเกมลีกใหญ่ๆเกมฟุตบอลถ้วยเกมอะไรก็ตามที่เป็นฟุตบอลลีกใหญ่ๆถ้วยใหญ่ๆเจ๊ดำนำมาพรีวิวให้ได้ดูกันแบบนี้ทุกสุดสัปดาห์ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทยนะ YouTube เจ๊ดำ Official Subscribe สั่งกระดิ่งกันด้วยให้รอดเอาแล้วเหมือนเดิมนะฝากกูด้วยทัวร์ดูบอลกับเจ๊ดำนะจ๊ะ2นัดนะ 21-28 เมษายนนะยูไนเต็ดเจอเชลซีแล้วก็ยูไนเต็ดบุกเยือนสเปอร์นั่นเองนะ 169,000 บาทนะรีบโทรไปจองไปคอนเฟิร์มไปบุ๊กตั๋วกับเขาก่อนก็แล้วกันเพราะว่าหลังจากวันที่15มีนาคมเนี่ยจากราคาขยับเป็น 185,000 บาทนั่นเองนะจ๊ะโทรไปสอบถามได้เลยนะ0859996592นะ0859996592นั่นเองไปดูบอลกับเจ๊ดำสนุกแน่นอนควิกเอาวันนี้ก็จะเป็นเกมคู่ไหนไปไม่ได้เลยนั่นเองนะจ๊ะก็คือนอตติงแฮมฟอเรสต์เจอกับเอเวอร์ตันนั่นเอง จะบ้าเลยไงพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ดึก 5 ทุ่มครึ่ง 23:30 น.กับศึกแดงเดือดนั่นเองที่แอนฟินด์นะจ๊ะพรีอภิมหามหามนั่นแหละก็ลิเวอร์พูลนั่นเองจ๊ะจะเปิดแอนฟินด์เนี่ยเจอกับน้องๆอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ที่7แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเจ๊ดำนั่นเองนะ 23:30 น.หรือว่า 5 ทุ่มครึ่งรอติดตามมาแล้วกันนะนี่คือแดงเดือดขบวนที่211นั่นเองนะจ๊ะเราไปดูสถานการณ์ในตารางคะแนนของทั้ง2ทีมมาเลยก็แล้วกันนะเริ่มที่เจ้าถิ่นอย่างพรีลิเวอร์พูลนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยนะ24นัดพวกเขาชนะ11เสมอ6แพ้ไป7นะยิงได้40ประตูเสีย28ก็ผลต่างประตูที่เสียบวกอยู่12ทำแต้มมาทั้งหมด39คะแนนนะส่วนแมนยูไนเต็ดทีมเยือนนะจ๊ะ24นัดพวกเขาชนะ15เสมอ4แพ้5นะยิงได้41เสีย28ผลต่างประตูได้เสียบวก13มากกว่าลิเวอร์พูล1ลูกเก็บแต้มไป49คะแนนตอนนี้แต้มห่างกัน10แต้มนะเอาเราไปดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยก็แล้วกันนะลิเวอร์พูลเนี่ย5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1นะและเป็นการแพ้ยับเยินให้กับเรอัลมาดริดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคาแอนฟิลด์2-5แต่เกมล่าสุดเนี่ยนะพวกเขาเปิดแอนฟิลด์เนี่ยเอาชนะวูล์ฟแฮมป์ตันวอนเดอเรอร์สได้2-0ในนัดตกค้างเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองในพรีเมียร์ลีกนะจ๊ะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยือนนะ5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ4เสมอ1นะเกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องย้อนไปในนัดที่ถล่มเลสเตอร์3-0ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะแต่ว่านัดล่าสุดในเอฟเอคัพเนี่ยเพิ่งเตะไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาเอาชนะเวสต์แฮมได้3-1จ้าเอาเราไปดูเฮดทูเฮดล่าสุดหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะ5เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยนะไม่นับเดอะแมตช์ที่เมืองไทยนะแดงเดือดที่ยูไนเต็ดชนะ 4-0 เนี่ยนะลิเวอร์พูลชนะไป3แมนยูไนเต็ดชนะไป2จากครั้งล่าสุดที่ดวลกันนะและเกมนัดแรกที่เจอกันที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเนี่ยยูไนเต็ดเอาชนะได้2-1นะจ๊ะจากประตูของเจดอนเดอะปรับตัวซานโชแล้วก็ด็อกเตอร์แรชชี่นะก่อนที่ลิเวอร์พูลจะตีคะแนนจากโมซาร่ายักหน้าแล้วก็ยักเอวนั่นเองนะจ๊ะเกมแรกยูไนเต็ดชนะ 2-1 เอาทีนี้เราไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมกันบ้างกันละกันนะจ๊ะเยอร์เกน คล็อปกุนซือเดอะนอร์เมื่อวานเนี่ยออกมายอมรับเลยว่าเกมที่จะเจอกับยูไนเต็ดเนี่ยมันมากกว่า3คะแนนเพราะมันคือดาร์บี้แมตช์อย่างแท้จริงเลยนะแม้ว่าทั้ง2ทีมจะไม่ได้อยู่ในเมืองเดียวกันก็ตามแต่เป็นคู่อริที่แหมเพื่อนแค้นแสนรักกันมายาวนานนะโดยเจเคสัมภาษณ์แบบนี้นะว่าบอกเลยนะว่าสำหรับอัวเนี่ยคือเกมดาร์บี้แมตช์อย่างแท้จริงอันนี้พูดจริงนะซีเรียสเลยนะนี่เป็นเกมที่ยิ่งใหญ่เป็นเกมที่เจอเมื่อไหร่เนี่ยก็ยากลำบากตลอดหลายปีที่ผ่านมาบรรยากาศยอดเยี่ยมทั้งที่โอลด์แทรฟฟอร์ดและที่แอนฟิลด์ของเรานะอัวเนี่ยเขาลบในสิ่งที่ยูไนเต็ดกำลังทำนะแต่เนี่ยคือเกมใหญ่จริงๆหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาทำอะไรหลายอย่างไม่ค่อยเวิร์กแต่ตอนนี้เอริกเทนฮากเข้ามาแล้วเอ้ยโอเคตอนนี้เริ่มลงตัวเริ่มเข้าที่แล้วนะเอาเป็นว่าตอนนี้หลายๆคนก็คิดว่าตอนนั้นวารานเข้ามาเกษมวิโรจน์เข้ามาเอริกเซนเข้ามายูไนเต็ดจะเป็นยังไงเอาล่ะทีมชุดนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเล่นล่วงกันไปอีก 10-20 ปีนะแต่เป็นขุมกำลังที่ดีและเหมาะกับตอนนี้และยูไนเต็ดก็ทำได้ดีมากๆเลยนะเอาล่ะหลังจากนี้เนี่ยไม่ว่าเกมจะจบยังไงก็ตามแต่เชื่อว่าจะเป็น3แต้มที่สำคัญทั้งทีมของอัวแล้วก็ทีมของเทนฮากด้วยเพราะนั้นเราจะเต็มที่นะก็แน่นอนละนัดนี้เป็นเกมสำคัญจริงๆเราต้องขยับเพื่อจะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับสิ่งที่เราต้องการนั่นคือพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองอารมณ์ร่วมในเกมนี้ไม่ต้องห่วงเยอะแยะแน่นอนไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ตามสำหรับลิเวอร์พูลและยูไนเต็ดอันนั้นคือความเข้าใจของเยอร์เกน คล็อปนะมากกว่า3คะแนนมันคือดาร์บี้แมตช์แดงเดือดอย่างแท้จริงนะทีนี้ไปดูกันที่ก่อนเกมแดงเดือดเนี่ยก็มีข่าวประกาศออกมาแล้วว่าบ๊อบบี้ฟันขาวฟิมิโน่เนี่ยจะก็เตรียมจะอำลาลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้เพราะเจ้าตัวไม่ได้รับการต่อสัญญาใหม่นะในวัย31ปีเนี่ยอยู่กับลิเวอร์พูลมาเนี่ยเป็นปีที่8แล้วนะสุดท้ายเจ้าตัวก็ไม่ได้สัญญาใหม่แล้วก็ตัดสินใจจะอำลาทีมในช่วงจบซีซั่นนี้เองล่าสุดจมครกตำนานกองหลังระดับโลกของพรีเขาก็ออกมาโพสในโซเชียลมีเดียเนี่ยบอกว่าข่าวของบ๊อบบี้ที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงจบฤดูกาลนี้นะก็เป็นเรื่องที่ดีวินวินกับทั้งทุกฝ่ายนะทั้งตัว ตัวบ๊อบบี้เองทั้งตัวลิเวอร์พูลเองนี่คือตำนานของลิเวอร์พูลและจะถูกจดจำไปอีกยาวนานแน่นอนใน3ประสานแดนหน้าที่เราเคยมีที่ดีที่สุดชุดหนึ่งเลยนั่นเองนะก็ถือว่าย้ายมาจากฮอฟเฟนไฮม์ตอนนั้นเนี่ย2015โอ้ค่าตัวเนี่ยทะลุเกือบ30ล้านปอนด์นะและปัจจุบันในลงเล่นไป353นัดยิงไปถึง107ประตูนั่นเองแต่ตอนนี้เขากลายเป็นตัวสำรองถาวรไปเรียบร้อยนะโอ้โหเพราะแนวรุกของลิเวอร์พูลตอนนี้ก็ทั้งโมซาร่าตัวหลักยังอยู่ใช่ไหมนะโคดี้กักโปนะดาวินเดอเชียร์เซานูนเยสไหนจะมีโดโกโชต้าลุยดิอาสิกอะไรแบบนี้ก็ทำให้บ๊อบบี้เนี่ยเขาเรียกอะไรบทบาทกับลิเวอร์พูลก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงไปนั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ออกมาก่อนเกมแดงเดือดแบบนี้ก็อาจจะเป็นการกระตุ้นให้แฟนๆหรือว่าเพื่อนๆร่วมทีมเนี่ยเล่นเพื่อบ๊อบบี้มากขึ้นเพราะนี่เป็นแดงเดือดครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวแล้วนะเอาทีนี้ไปดูที่เรื่องดีๆที่ทั้ง2กุนซือเขาทำร่วมกันนั่นคือการแถลงการอย่างเป็นทางการจากทั้ง2สโมสรนะทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูไนเต็ดเรื่องเกี่ยวกับว่ารณรงค์เลยอ้อนวอนขอร้องเลยว่าแฟนฟุตบอลทั้งของยูไนเต็ดและของลิเวอร์พูลอย่าได้เอาเรื่องโศกนาฏกรรมทั้งมิวนิกและฮิลส์เบอร์เรอร์ของทั้ง2ทีมเนี่ยมาล้อเลียนกันในการทำเพลงเชียร์หรือว่าในการเชียร์กันในแดงเดือดอาทิตย์นี้ที่แอนฟิลด์นั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันเนาะพวกแฟนบอลกินเกลียนมันก็ชอบเอาเหตุการณ์ทั้งโศกนาฏกรรมมิวนิกของแมนยูไนเต็ดและโศกนาฏกรรมฮิลส์เบอร์เรอร์ของลิเวอร์พูลเนี่ยมาล้อเลียนกันตอนเชียร์แบบทำให้อีกฝ่ายเจ็บช้ำน้ำใจมากๆเยนคล็อปก็บอกแบบนี้บอกว่าบอกเลยว่าหนึ่งในเหตุผลหลักเนี่ยนะที่การเป็นอริของลิเวอร์พูลกับแมนยูไนเต็ดมันพิเศษเกินเลยรู้ไหมมันเข้มข้นและมันไม่ควรเปลี่ยนแปลงไปเพียงแต่ว่าตอนนี้ไอความเข้มข้นเนี้ยมันอาจจะพาหลายๆคนไปสู่จุดที่ไม่ดีไม่ว่าใครก็ตามอ่ะเราควรเชียร์ให้มันแบบดีอ่ะให้มันแบบมีอารยะนะเราไม่ต้องการใช้โอกาสนี้เนี่ยนะมาทำบรรยากาศคึกคักให้มันหม่นหมองไปเพราะการเอาโศกนาฏกรรมมาล้อเลียนกันสิ่งที่เราต้องการนั่นคือการตะโกนเชียร์ในแบบที่ดีแบบที่แฟนบอลที่ดีควรจะทำไม่ควรเอาเรื่องนี้มาล้อเลียนกันเพราะเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าใจเรารักษาแพชชั่นได้รักษาความเข้มข้นได้แต่ก็ต้องไม่ปองร้ายกับความรู้สึกของคู่ต่อสู้นี่ถือว่าน่ารักมากสำหรับเยนคล็อปนะเทนฮากเองก็แถลงใกล้ๆกับเยนคล็อปเนี่ยบอกว่าความเป็นอริระหว่างแมนยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะคือเรื่องที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งในวงการฟุตบอลเลยก็ว่าได้นะแพชชั่นของแฟนบอลเนี่ยนะเมื่อปะทะกันเมื่อไหร่มีความสุขเสมอเลยแต่มันมีเส้นบางๆอยู่ที่เราเองไม่ควรจะก้าวข้ามไปการเอาเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตโศกนาฏกรรมต่างๆมาล้อเลียนแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องดีเลยมันรับไม่ได้ฮากรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหยุดแล้วนะคนที่ทำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แฟนบอลตัวจริงและทำให้สโมสรเสื่อมเสียชื่อเสียงนะเมืองอันยอดเยี่ยมอย่างแมนเชสเตอร์แฟนฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมของยูไนเต็ดรวมไปถึงทีมงานของยูไนเต็ดเองก็ต้องมาเสื่อมเสียเพราะไอ้ปลาเน่าตัวเดียวอันนั้นนะในฐานะของฮากเองเนี่ยฮากก็ยืนยันว่าอยากให้แฟนบอลเชียร์เต็มที่ในทุกเกมที่เราลงสนามเพียงแต่ว่าเราต้องทำให้มันถูกต้องก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ารักนะจะทำเห็นด้วย 100% เลยเรื่องนี้ไม่ควรมาล้อเลียนหรือล้อเล่นแต่อย่างใดเลยนะจ๊ะอย่าไปทำนะไม่น่ารักนะเทนฮากยังพูดเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับบรรยากาศแอนฟิลด์ที่อาจจะต้องกดดันผู้เล่นของเขานั่นเองนะเทนฮากบอกแบบนี้อุ้ยลูกทีมโตแล้วเป็นมืออาชีพพอเพราะฉะนั้นต้องรับมือกับเสียงเชียร์ที่กดดันจากแอนฟิลด์ให้ได้จากเหล่าบรรดาเดอะคอปในเกมคืนนี้นะเทนฮากสัมภาษณ์แบบนี้นะกับ ESPN เขาบอกแบบนี้ว่าฮากเนี่ยนะตั้งหน้าตั้งตารอคอยเกมนี้มากๆเลยบรรยากาศเสียงเชียร์แฟนบอลพาชั่นมันเยี่ยมมากๆเลยนะมันจะข่มขวัญเราแน่นอนมันจะกดดันเราแน่ๆแต่เราชอบมันนะนักเตะของฮากเนี่ยนะชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเราพร้อมจะไปต่อสู้ที่แอนฟิลด์รู้แหละมันยากลำบากเราต้องเผชิญกับปัญหาที่เยอะเลยนะและต้องทำเต็มที่ทุ่มเททุกอย่างเสียสละทุกสิ่งเพื่อผลแข่งขันที่ดีทัศนคติโดยรวมตอนนี้ฮากแฮปปี้มากๆแล้วนะมีผู้นำในทีมหลายต่อหลายคนด้วยนะและคอยควบคุมคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะมันดีกว่าเดิมได้แน่ๆฮากมั่นใจแนวทางของเราเริ่มมาถูกทางแล้วเราต้องยึดถือต่อไปเราต้องเล่นมันเป็นเหมือนเกมของเรานะบรรยากาศไม่เป็นมิตรกับเราหรอกนะไม่เป็นใจให้เราแน่กดดันเราแน่แต่นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการรอดูนะว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าสำหรับเอริกเทนฮากนะจ๊ะทีนี้ไปดูเกรดสถิติของคู่นี้กันบ้างกันแล้วกันนะจ๊ะลิเวอร์พูลเนี่ยนะลงเล่น4นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษพวกเขาไม่เสียประตูเลยเก็บคลีนชีทได้ติดต่อกัน4นัดแล้วในลีกนะแมนยูไนเต็ดเนี่ยลงเล่นในพรีเมียร์ลีก5นัดหลังสุดพวกเขายิงได้อย่างน้อย2ประตูติดต่อกันมา5นัดแล้วในลีกนะทีมหนึ่งเกมรับดีทีมหนึ่งเกมรุกก็ดีนะ11นัดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดของแมนยูไนเต็ดพวกเขาไม่แพ้ถึง10เกมเลยเรียกว่าเข้าฟอร์มมากๆนะทีนี้เราไปดูตัวผู้เล่นที่เข้าไปลงสนามของทั้ง2ทีมจากเว็บไซต์ whoscore.com นั่นเองนะจ๊ะไปดูกันที่ลิเวอร์พูลเจ้าถิ่นก่อนเลยนะ 4-3-3 ของเยนคล็อปนะจ๊ะประตูเป็นอาริสัน เบคเกอร์นะแบ็คขวาใช้เทรนต์ แอลซันเดอร์เกมรุกปุบปับเกมรับไม่เอาอาโน่ฝั่งซ้ายเป็นแอนดรูพลังม้าโรเบอร์สันคู่เซนเตอร์แบ็กก็เป็นโจเอลเจมาติปเล่นร่วมกับเวอร์จิลเดอมองฟานไดนั่นเองนะจ๊ะ3กองกลางนะมีฟาบินโญ่เล่นร่วมกับกัปตันทีมจอร์แดนเฮนเดอร์สันแล้วก็เซฟานไบเซติชนะตัวรุก3คนนะดูโก้เดอะเจ็บโชต้าโคดี้เดอะตะจันกักโปแล้วก็โมซาร่ายักหน้ายักเอวนะจ๊ะ3ประสานแนวรุกไปดูแมนยูไนเต็ดทีมเยือนกันบ้าง 4-2-3-1 ของอดีตธนากุศลหัวสวยประตูยังคงเป็นเดเฮ่เหมือนเดิมนะแบ็คขวาเป็นดิวโก้เสาแรกไม่มองเสา2ไม่ตรงเล็งเสาธงก็แล้วกันดาโลอชอหอไอชิบหายนะจ๊ะฝั่งซ้ายต้องเช็คอาการป่วยอาการเจ็บของลุคเดอะเซนเดอร์ผอมเพียวชอนะถ้าไม่พร้อม จะเป็นโอกาสของไทเดลเสือเหลืองมาเลเซียตรงกลางนะจ๊ะเซนเตอร์แบ็กจับคู่กันเนี่ยแชมป์โลกทั้งคู่ราฟาเอลเดอะแชมป์โลก2018วารานเล่นร่วมกับลิซันโดเดอะบุชจิ๋วแชมป์โลก2022มาร์ติเนส2มิดฟิลด์ตัวกลางมาจากบราซิลนั่นเองนะจ๊ะพี่บ่าวกับเจมวิโรจน์นะเล่นร่วมกับเพื่อนซีของเขาอย่างเฟรดดินโยตัวรุกจะเป็นบรูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนันสโปคิงทางขวาเป็นอันโตนีเดอะหมุนฝั่งซ้ายเป็นด็อกเตอร์แรสนะมาคัสจังหวะโคตรดีฟอร์มก็โคตรฮอตมาให้เจ๊กอดทีแรชฟอร์ด MBE และกองหน้าตัวเป้าเป็นพี่ว่าวว้าเววาเวคอสนะโดยความน่าจะเป็นของคู่นี้เจ๊ดำมองว่าสูสีกันมากต่อให้ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลจะฟอร์มห่วยแตกแมนยูจะฟอร์มดีหรือแมนยูฟอร์มห่วยลิเวอร์พูลฟอร์มดีมันเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะสูสียกเว้นซีซั่นก่อนไปกลับโดนไป9เมล็ดเด็ดดวงใจนะโอ้โหยับเยินเกินห้ามใจแต่ปีนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปโมเมนตัมของแมนยูเต็ดตอนนี้มาดีมากหลังจากคว้าแชมป์คาราบาวคัพได้เอาชนะเวสต์แฮมได้ใน FA คัพผ่านเข้าสู่รอบ6คือรอบ8ทีมสุดท้ายนะไม่พอในยูโรปาลีกก็เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอกับเบติสทำให้ตอนนี้ขวัญกำลังใจทุกอย่างอยู่ทางฝั่งแมนยูเต็ดชัดเจนเพียงแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นแอนฟิลด์มันเหมือนมีพลังพิเศษบวกคูณ3คูณ4คูณ5เข้าไปทำให้พวกเขาเล่นได้ดีมากๆเวลามีเดอะคล็อปเข้ามาเชียร์ที่แอนฟิลด์นะเกมวันนี้สูสีแน่นอนเล่นกันสนุกแลกกันสนุกแน่นอนจะดำมั่นใจว่ามีประตูเกิดขึ้นแน่แต่ไม่เชื่อว่าจะมีผู้ชนะเว้ยมองว่าโอกาสเสมอแบ่งแต้มมีสูงเลยนะคู่นี้นะโดยจะเป็นเกมที่แฟนฟุตบอลมีความสุขแน่นอนแต่ผลการแข่งขันอาจจะออกมาแบบแชร์กันไปแบ่งแต้มกันไปสกอร์ที่9จะเกิดขึ้นลิเวอร์พูลเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-2จ้าอ้าวและนี่ก็หมดของเจ๊ดำพรีวิวในสุดสัปดาห์วันอาทิตย์แบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางของเจ๊ดำเลยนะแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทย YouTube TikTok IG Line แอดเจ๊ดำ Official Subscribe สั่นกระดิ่ง Follow กันได้ทุกช่องทางแล้วก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะจ๊ะตัวละ390 บาทส่งฟรีทั่วประเทศได้ยี่ห้อหลอดนะเอาเหมือนเดิมเจอหน้ากันอวยพรกันทุกวันเลยวันนี้วันอาทิตย์ก็พักผ่อนให้เต็มที่คืนนี้รอดูบอลแดงเดือด 5 ทุ่มครึ่งอย่าพลาดกันแล้วกันนะดูแลตัวเองดีๆพักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้ไปลุยชีวิตกันต่อกันแล้วกันเรื่องยากๆในชีวิตขอให้ยิ้มเข้าไว้เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเจ๊ดำพรีวิวทุกสุดสัปดาห์แบบนี้สัปดาห์หน้าเป็นเกมคู่ไหนรอชมรอแชร์เจ๊ดำด้วยนะส่วนวันนี้ไปเว้ย